ขณะเดียวกันนะคะทางหน่วยงานภาครัฐค่ะก็บอกว่าในช่วงของสุดสัปดาห์นี้นะคะไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะเป็นช่วงของน้ำลงเพราะฉะนั้นนะคะช่วงของน้ำทะเลที่หนุนเข้ามาด้วยนะคะส่งผลให้ต้องมีน้ำนะคะจากพื้นแผ่นดินใหญ่เนี่ยผลักดันน้ำทะเลลงไปไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะมีผลกับเรื่องของการทำน้ำประปาะนะคะตรงนี้ก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะที่ปทุมธานีนะคะล่าสุดพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงสถานการณ์น้ำล่าสุดนะคะบอกว่าในช่วง 17-20 กรกฎาคมนี้จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงมากถ้าไม่มีการปล่อยน้ำไปผลักดันก็จะส่งผลต่อระบบการผลิตน้ำประปาทั้งระบบเพราะฉะนั้นท่านย้ำค่ะว่าช่วง18ก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมขอให้เกษตรกรงดการสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรโดยเด็ดขาดเพราะว่าต้องใช้ปริมาณน้ำในปริมาณมากผลักดันน้ำทะเลไม่ให้ทะลักเข้าสู่ระบบประปาได้นะคะตรงนี้ก็มีการขอความร่วมมือทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข้าราชการปกครองท้องถิ่นหน่วยทหารจะมีการจัดกำลังกันลงไปควบคุมให้ทุกอย่างเป็นไปตามระบบที่วางเอาไว้ค่ะค่ะ